ำดับต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันใครขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณต้องใจธนชานันท์ค่ะผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX 2024ได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีน้องๆทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ร่วมงานที่อยู่กับเรามาตลอด10วันนะคะสำหรับน้องๆที่อาจจะมาดูพี่เจฟคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเชิญลงไปหลังจากได้ฟังคอนเสิร์ตแล้วร่วมงานเราด้วยนะคะดูงานเราหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่างานของเราปีนี้นะคะขยายเวลาจัด10วันนะคะ10วันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะคะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่5แล้วนะคะที่เราได้จัดงาน Sustainability Expo ปีนี้เนี่ยเราได้โจทย์มาว่าต้องให้มีคนมางานเราทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ให้ได้ 500,000 คนหรือครึ่งล้านนะคะแต่ต้องเรียนให้คุณหนุ่มทราบว่าเราเกินเป้านะคะเราอยู่ที่ 640,000 คนนะคะเกินเป้าไปแสนกว่าเลยนะคะค่ะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นน้องๆ นะคะวัยเยาวชนที่เราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะคะอายุ18ถึง35เนี่ยกว่า 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนที่ดาวน์โหลดแอปของเรานะคะกว่า 200,000 คนค่ะแล้วก็งานนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมีเรื่องของผู้เข้าชมงานแล้วต้องบอกว่ามีผู้เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรามากมายเลยนะคะ700กว่าชีวิตนะคะที่มาเล่าเรื่องราวของการทำให้โลกนี้ยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะมาจากกว่า270องค์กรนะคะแล้วก็คอนเซปต์ของเราในปีนี้ยังเป็น B2C to B เช่นเดิมก็คือว่าเราพูดจากับผู้บริโภคอยากจะให้ผู้บริโภคหันมาสนใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะคะคือมีคอนเฟรนซ์นะคะหรือมีการประชุมต่างๆที่เป็นระหว่างองค์กรด้วยอยู่ที่ชั้น2อันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของรายได้ที่เราสร้างให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพลสของเรานะคะหรือว่าฟู้ดเฟสติวัลเนี่ยเราสร้างรายได้ให้เขา10วันกว่า40ล้านบาทนะคะโดยที่แบ่งเป็นฟู้ดเฟสติวัลประมาณเกือบ24ล้านบาทนะคะอันนี้ยอดที่ตอนเที่ยงเดี๋ยวถ้าจบวันนี้น่าจะได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ยอดขายของชุมชนที่เข้ามา Marketplace อีก17ล้านบาทนะคะต้องบอกว่าเราไม่คิดค่าเช่าใดๆนะคะในพื้นที่ที่มาให้ผู้ประกอบการมาขายนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นความพิเศษนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องของอุทกภัยนะคะน้ำท่วมภาคเหนือเราก็เลยมีการจัดคอนเสิร์ตแบบเร่งด่วน2คอนเสิร์ตนะคะ2วันเสาร์ที่ผ่านมาเราสามารถที่ระดมทุนได้ถึง 4.8 ล้านบาทค่ะในคอนเสิร์ต2รอบค่ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่า เราได้รับความร่วมมือนะคะจากสื่อมากมายเลยนะคะจนทำให้คนเนี่ยได้เห็นงานของเรานะคะวิวเวอร์เนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะมียอดวิวกว่า3ล้านยอดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทางฝั่งทีวีเองนะคะฝั่งออนไลน์ขอโทษฝั่งออนไลน์จะมีวิวที่เป็นคอนเทนต์ของเราเองประมาณ3ล้านนะคะแล้วก็มีวิวที่ผ่านมีเดียพาร์ทเนอร์ต่างๆอีกประมาณ8ล้านวิวเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นฝั่งทีวีเองนะคะก็มีคนชมกิจกรรมต่างๆของเรามากมายค่ะถ้ารวมนะคะผลการทำงานใน5ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรามีคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยมากกว่า1ล้านคนแล้วนะคะ1ล้าน 180,000 คนแล้วเราก็ถ้ามองยอดรายได้ที่เราช่วยสร้างให้กับชุมชนเนี่ยกว่า100ล้านบาทแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกท่านภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การองค์กรเอกชนนะคะหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะคะเห็นท่านปลัดเดินเข้ามาพอดีนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านเนี่ยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะอย่างล้นหลามในปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญคุณถาปนะมาเล่าว่าปีหน้าเราจะทำอะไรต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณต้องใจธนชานันท์เป็นอย่างสูงและลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีค่ะประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2024นะคะที่จะกล่าวถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ในการรักษาสมดุลที่ดีให้กับโลกค่ะกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์มีชัยวีรไวทยะนะครับท่านปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญพี่ๆ
เพื่อนๆรวมถึงทั้งน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้เรามารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกำลังจัดงานเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพราะว่าความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนผมขออนุญาตนะครับว่าได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณไปถึงทางพันธมิตรเครือข่ายทุกๆท่านและที่สำคัญคือน้องๆ นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วน้องๆมีศิลปินในดวงใจนะครับคุณเชฟซาเตอร์ซึ่งก็พวกเราเดี๋ยวมารอรับฟังนะครับในเรียกว่าเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตนะครับที่พวกเรารอคอยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆรวมไปถึงคณะน้องๆนะครับที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ได้รับฟังการถ่ายทอดรวมไปถึงทั้งน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนที่ผมเอ่ยถึงว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะว่างาน Sustainability Expo นี้วันนี้ถ้าทุกท่านสังเกตนะครับที่เป็นตัวหนังสืออยู่ข้างหลังผมเรากำลังพูดถึงเรื่องของงาน SX ในปี2025เพราะว่าเราไม่ได้ปิดงานนะครับแต่เป็นการ launching forward ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นกับงานนี้ในบรรยากาศที่คึกคักทั้งได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีกิจกรรมเนี่ยเพิ่มเติมอย่างไรบ้างผมอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวยังไม่ได้หยิบยกในเรื่องของสไลด์แต่นำเรียนสำหรับทางพี่ๆที่เป็นตัวแทนของภาคองค์กรเอกชนและในเครือข่ายของทางภาครัฐนะครับมีองค์กรที่กรุณาให้ความสนใจมาเพิ่มนะครับกว่าอีก5รายนะครับใน5รายนั้นเท่าที่ผมได้มีโอกาสรับทราบนะครับจริงๆแล้วยังจะบวกรวมไปถึงทั้งเครือข่ายนะครับในระดับทั้งซัพพลายเออร์เวนเดอร์นะครับคู่ค้าของพวกเขาซึ่งก็รวมไปถึงทั้ง SME นะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะรวมพลังของทางด้านภาคเศรษฐกิจและสังคมไทยของเราให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็รวมพลังกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางด้านความยั่งยืนผมรวบปิดประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่มีโอกาสเดินเข้าไปในงานเรามีโซนใหญ่ๆทั้งหมดเนี้ย4โซนที่เรียกว่า Better Me Better Living Better Community แล้วก็ Better World เหตุผลที่กล่าวถึงตรงนี้เพราะว่าแม้กระทั่งเราคิดไปไกลสุดไปถึงโลกของเราใบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาที่ตัวตนของพวกเราที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลถ้าโลกใบนี้จะ Net Zero ได้นั่นหมายถึงทุกๆประเทศต้องช่วยกัน Net Zero ทุกๆประเทศจะ Net Zero ได้ในเรื่องของ Carbon Emission นั่นหมายถึงว่าทุกองค์กรเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงพวกเราที่เป็นผู้บริโภคต้องช่วยกัน Net Zero คำถามคือเราช่วยกันอย่างไรถึงจะมีโอกาสในการที่สร้างให้โลกใบนี้ของเรายังมีความยั่งยืนต่อไปเราทราบดีอยู่ว่าเรามาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้จริงๆแล้ววันนี้น้องๆนะครับที่เป็นตัวแทนของเยาวชนเรียกว่าเรากำลังพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่เรากำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้เรามีหน้าที่ต้องคืนทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์กลับคืนไปให้น้องๆเยาวชนนะครับมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปที่ได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นเรียนทุกท่านนะครับว่าเรามี tagline ของงาน Sustainability Expo เราที่เรียกว่า Sufficiency for Sustainability เพราะว่า Sufficiency นั้นคือความสมดุลและความพอเพียงโลกธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในบรรยากาศสุดโต่งทำอะไรก็ทำแบบสุดโต่งบริโภคก็อยากจะได้ของดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่าในราคาที่ถูกย่อมเยาที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกของการบริโภคที่เรียกว่า consumerism ทำอย่างไรที่พวกเราสามารถที่จะ co-create นะครับอยู่ร่วมกันได้และสร้างโลกใบนี้ให้สามารถจะคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับงานของ Sustainability Expo นะครับจะดำเนินการนะครับต่อเนื่องนะครับไปจนถึง2030เพราะเราทำงานคู่กับทางสหประชาชาติกับทาง United Nations นะครับว่า10ปีนี้ตั้งแต่2020ถึง2030จะเป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำคือ decade of action ถ้าวันนี้น้องๆเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับทุกๆท่านถ้ามีโอกาสนะครับอย่างเพียงแค่ food waste management นะครับการบริหารจัดการขยะของเราเพียงแค่แยกแห้งกับเปียกนะครับพวกสินค้าบรรจุภัณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยสามารถที่จะเอาไป recycle ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วขยะเปียกเหล่านั้นเนี่ยถ้าน้องๆศึกษาดูเดี๋ยว
คุณเชฟจะพาพวกเราลงไปที่ฟู้ดเฟสข้างล่างที่เรียกว่าฟู้ดเฟสติวัลนะครับจะมีสเตชันที่ทำในเกี่ยวกับเรื่องของเวสต์แมเนจเมนต์สิ่งเหล่านั้นนะครับเล็กๆน้อยๆสามารถที่จะพลิกและสร้างโอกาสอีกมากมายให้กับในเรื่องของความยั่งยืนแสดงว่า sufficiency for sustainability นะครับเรากำลังจะมีโอกาสในการทำงานนี้ที่เชื่อมโยงไปในระดับโลกเพราะว่าเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า sufficiency economy philosophy นะครับของล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับที่เราสืบสานพระปณิธานขององค์พระปฐมบรมราชโองการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำแล้วได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่จะรักษาในเรื่องของความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนรุ่นหลังอีกต่อไปก็ขอขอบพระคุณทางตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนหน่วยงานของภาครัฐนะครับทุกภาคส่วนรวมไปถึงทั้งน้องๆเยาวชนทุกๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสแวะมาสถานที่แห่งนี้และหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้มีโอกาสได้เติมเต็มในเรื่องราวของข้อมูลนะครับว่าหน่วยงานองค์กรอื่นๆเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการทำกิจกรรมในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างไรขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ Sustainability Shapers ที่เราเรียกว่า SX Shapers ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เรามารวมพลังกันแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไป SX 2025ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ณสถานที่แห่งนี้ครับขอบพระคุณครับและต่อจากนี้เราจะมาร่วมกัน launching forward เพื่อก้าวสู่งาน SX 2025โดยเราจะกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งในวันที่ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันในวันที่26กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมปี2025ค่ะ See you on 26th of September till the 5th of October of 2025เราจะกลับมาพบกันเพื่อร่วมกันสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance Better World ค่ะพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกนะคะ